ประเทศอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่เขามองเห็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของเขาอาจจะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการกระจายความเสี่ยงในแง่ของยุทธศาสตร์ของประเทศนั่นก็คือถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องติดตามกันด้วยทางด้านของคุณดาเมนตราประธานครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของอินเดียนั้นบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับรัฐบาลอินเดียเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของการกระตุ้นให้ชาวอินเดียหันมาใช้แก๊สครับเนื่องจากว่าครัวเรือนในหลายเมืองแล้วก็อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเข้าไม่ถึงเครือข่ายระบบท่อของทางภาครัฐโดยทางด้านของก๊าซธรรมชาติที่นําเข้ามาครับส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของอินเดียไม่สามารถเข้าถึงระบบก๊าซได้นะครับซึ่งตัวเลขการใช้ก๊าซในช่วงปีงบประมาณล่าสุดครับก็ลดลงมาครับเหลือเพียงแค่ 2.5% จากเดิมนั้นอยู่ที่ 11% ในปี2010นะครับโอ้นี่ลดลงมาพอสมควรเลยนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของอินเดียคุณประธานเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขงบประมาณที่ตั้งเอาไว้เนี่ยล้วนแล้วมันเกี่ยวข้องกับโครงการที่รัฐบาลอนุมัติเอาไว้ก่อนหน้านี้เคาะไว้นานแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดมันคือการลงทุนในโครงการสร้างเครือข่ายระบบท่อแล้วก็รวมไปถึงสถานีรับส่งก๊าซที่มีการเชื่อมโยงทั่วถึงทุกรัฐทั่วประเทศภายในช่วงกลางปี2024นะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับก็กำลังหมดวาระพอดีเลยนะครับสำหรับสมัยหน้านะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนเรื่องของการใช้พลังงานก๊าซของประเทศอินเดียให้ได้ 15% ภายในปี2030ครับโดยในขณะนี้รัฐบาลเองก็ได้มีการเริ่มสร้างเครือข่ายก๊าซภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศครับซึ่งก็ติดกับชายแดนของภูฏานนะครับแล้วก็รวมไปถึงเมียนมาบังคลาเทศและก็จีนนะครับซึ่งตัวระบบท่อทั้งหมดนั้นก็จะพร้อมใช้งานภายในปี2023นะครับปีนี้คือ2019นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออีก4ปีนับจากนี้ไปนะครับ